การเริ่มในส่วนของประเภทดีลเลอร์ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรางวัลที่1ได้แก่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับมาไกลจากยะลาเลยชื่นชมมากๆเลยนะครับและรางวัลที่2ครับได้แก่ไปอีสานกันบ้างครับเทศบาลเมือง101อำเภอเมืองจังหวัด101ครับยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและยังคงอยู่ที่อีสานสำหรับรางวัลที่3ครับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีด้วยนะครับนี่คือประเภทดีเลิศนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแสดงความยินดีด้วยจริงๆลำดับต่อไปครับอาจใหญ่ครับและรางวัลที่1ได้แก่เทศบาลนครขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับโอ้อีสานมาแรงมากนะครับรางวัลที่2ครับลงใต้กันบ้างครับยินดีด้วยกับเทศบาลเมืองสุไหงโกลกอำเภอเมืองอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับผมและรางวัลที่3ครับกลับไปที่อีสานยินดีด้วยกับเทศบาลนครอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับลำดับต่อไปครับเป็นประเภทโดดเด่นเทศบาลตำบลครับผมและรางวัลที่1ในประเภทนี้ได้แก่101ครับผมรางวัลที่2ขึ้นเหนือกันบ้างครับยินดีด้วยกับเทศบาลตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับรางวัลที่3ยังอยู่ที่เหนือครับยินดีด้วยกับเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนยินดีด้วยนะครับรางวัลต่อไปจะเป็นประเภทโดดเด่นองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับลงมาในหน่วยย่อยกันบ้างแต่ว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยยินดีด้วยกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับขอเสียงปรบมือเลยครับรางวัลที่2ครับยินดีด้วยกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิทที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับและยินดีด้วยรางวัลที่3ครับองค์การบริหารส่วนตำบลพระปลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะครับยินดีด้วยครับเป็นประเภทโดดเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลขยับขึ้นไปเป็นประเภททั่วไปครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และรางวัลที่1ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วครับยินดีด้วยครับรางวัลที่2ครับกำลังจะมีพิธีประเพณีลอยกระทงเร็วๆนี้เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับยินดีด้วยครับนี่คือรางวัลที่2ครับประเภททั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และรางวัลที่3ภาคกลางเองครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรียินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเดินทางมาไวแล้วนะครับในประเภทที่6ครับเป็นประเภททั่วไปสำหรับเทศบาลตำบลและรางวัลที่1เป็นของแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับรางวัลที่2ครับยังคงอยู่ที่เหนือครับเทศบาลตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ยินดีด้วยนะครับและติดกันมาเลยครับแม่แจ่มแล้วก็ต้องมีหางดงครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนารางวัลที่3ครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับสุดยอดเลยครับเป็นประเภททั่วไปเทศบาลตำบลนะครับเอาละครับรางวัลสุดท้ายครับที่ท่านประธานจะมอบเป็นประเภททั่วไปครับองค์การบริหารส่วนตำบลและรางวัลที่1ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแกเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรียินดีด้วยครับรางวัลที่2ตามมาติดๆครับองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับโอ้มาไกลเลยครับและรางวัลที่3มาเดินทางมาไกลเพื่อมารับรางวัลเช่นเดียวกันครับองค์การบริหารส่วนตำบลประเภททั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับต้องแสดงความยินดีกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลนะครับอันดับ1ถึง3เดี๋ยวยังมีรางวัลชมเชยจะมอบในส่วนต่อไปกันด้วยท่านนายกเองแล้วก็ท่านรองนายกด้วยเรียนเชิญท่านครับเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการผู้แทนส่วนราชการสมาคมองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันก็ตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาที่นี่แล้วก็ดีใจอย่างมากๆด้วยค่ะขออนุญาตแสดงความยินดีนะคะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง65แห่งนะคะรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าท่านได้ทำงานหนักจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยราชการด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงราชการได้ราชการเองเข้าถึงประชาชนได้ก็ทำให้ลดช่องว่างและเมื่อมีปัญหาใดๆก็สามารถรัฐก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนอกจากยินดีแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมสำหรับการทำงานหนักของทุกๆท่านด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคณะกรรมการแล้วก็คณะอนุกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินแล้วก็การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีนี้นะคะการจัดมอบรางวัลนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กันและกันให้กับข้าราชการคนอื่นๆด้วยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยค่ะอย่างที่กล่าวไปก็คือรัฐบาลก็มุ่งเน้นในการในเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้าถึงราชการเข้าถึงบริการจากรัฐนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกๆคนก็มาจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในระดับของท้องถิ่นเองหรือระดับประเทศนะคะเราก็ต่างมีเป้าหมายที่แน่ใจแน่ชัดเป้าหมายเดียวกันค่ะนั่นก็คือการทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ดิฉันเองในวันนี้ที่มาก็ขอส่งกำลังใจให้ข้าราชการทุกคนนะคะทราบดีว่าทุกคนทำงานหนักค่ะแต่ว่าทำงานหนักนี้ไม่เสียเปล่าแน่นอนจะต้องเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะครับผมลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารนะครับคณะกรรมการและก็ผู้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับครูมีครับผมมีนะครับรอแป๊บนึงนะครับจัดระเบียบก่อนทีนั้นให้สัญญาณบนอินเตอร์อะไรได้นะครับทุกท่านครับเป็นงานแห่งความชื่นมื่นครับงานแห่งความชื่นชมที่เรามามอบรางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับในปีนี้ครบรอบ22ปีอบต.เราด้วยนะครับในการต้อนรับและคณะอนุกรรม